ขณะที่คนอิสราเอลที่กระจายกันอยู่ทั่วโลกก็ได้ถูกเรียกตัวเพื่อที่จะกลับไปร่วมกันสมทบในการสู้รบกับกลุ่มฮามาสนะคะโดยกองทัพอิสราเอลก็เรียกกำลังพลสำรองไม่ต่ำกว่า 300,000 คนวันนี้คุณนฤศราคินิมานได้คุยกับคนอิสราเอลบางส่วนที่ยังอยู่ในประเทศไทยที่เตรียมจะเดินทางกลับและได้มีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะข้อความจากกองทัพเพื่อเรียกตัวกลับที่แมนนี่มัชชัดอดีตคอมมานโดกองทัพอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับเป็นสิ่งที่บอกถึงความต้องการกำลังสนับสนุนกองทัพอิสราเอลอย่างเร่งด่วนต้องบอกทุกคนต้องกลับแล้วก็อันนี้นั่นพิเลโอมีปัญหาแต่ว่าเพิ่มนี้ไม่มีนั่นมักเคยมีเพิ่มนี้เป็น 2,000 3,000 คนยังไม่รู้กี่คนไปข้างในหลังจากได้ตั๋วเครื่องบินนักท่องเที่ยวอิสราเอลมีกำหนดเดินทางกลับบ้านเกิดคืนนี้ทันที We've been shocked. We cannot believe that. เขาเล่าให้เราฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกตกใจและไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาพยายามติดตามข่าวและหวังว่าการกลับประเทศในครั้งนี้กองทัพจะเรียกตัวแม้เป็นรายชื่อสำรองRight now they didn't call me, but I hope later they will to join the army and fight Hamas. Why you decided because, to join? Because we need to fight for our land, for our country, for our people. There's no other option. Only fight back. To fight hard. There's a lot of Israeli people now that join army.Almost half million. We hope to not only join the army, to help in any way we can. ชาวอิสราเอลต่างๆจากทุกมุมโลกเดินทางกลับประเทศทันทีหลังเหตุการณ์สู้รบเกิดขึ้น The Time of Israel และ AP รายงานตรงกันว่าชาวอิสราเอลในต่างประเทศแย่งชิงเพื่อกลับเข้าไปร่วมเป็นทหารกองหนุนกับ IDFหรืออิสราเอลดิเฟนซ์ฟอร์สในบทสัมภาษณ์ระบุถึงยาคอฟชาวอิสราเอลวัย42ปีพ่อของลูก5คนในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาอดีตทหารที่รับราชการมานาน15ปีที่บอกว่าแม้ไม่มีข้อความเรียกตัวแต่เมื่อเพื่อนร่วมกองทัพเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุเทศกาลดนตรีทำให้เขาต้องการกลับเข้าร่วมเป็นทหารกองหนุนอีกครั้งรอยเตอร์สรายงานคนหนุ่มสาวในฝรั่งเศสเดินทางกลับประเทศทั้งหญิงและชายแม้ยังไม่รับการเรียกตัวแต่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการใหญ่ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลช่วงเวลาสำคัญในอิสราเอลเพียงเพื่อได้อยู่เคียงข้างเพื่อนฝูงเคียงข้างครอบครัวเคียงข้างผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งหมดกฎหมายรับราชการทหารของอิสราเอลบังคับให้พลเมืองอิสราเอลทั้งชายและหญิงทุกคนต้องเกณฑ์ทหารการรับราชการทหารมีผลบังคับใช้สำหรับพลเมืองที่มีอายุเกิน18ปีโดยเมื่อเกณฑ์ทหารแล้วผู้ชายจะต้องรับราชการเป็นเวลา32เดือนและสำหรับผู้หญิงเป็นเวลา24เดือนจากข้อมูลของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงกลยุทธ์ความสมดุลทางการทหารประจำปี2566อิสราเอลมีกำลังทหารประจำการ 169,500 นายมีรายชื่อทหารกองหนุนในระบบ 465,000 นายการให้ความสำคัญกับกองทัพของอิสราเอลอัลจาซีรารายงานว่าขีดความสามารถในปี2565อิสราเอลนั้นใช้เงิน 4.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้กับกองทัพสูงเป็นอันดับ10ของโลกและอิสราเอลยังได้รับการช่วยเหลือทางการทหารมากที่สุดจากสหรัฐอเมริกาประมาณ 263,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าอียิปต์ถึง2เท่าแม้จำนวนกองทัพและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของอิสราเอลจะมีจำนวนมากและทันสมัยในโลกแต่การเรียกตัวกำลังทหารกองหนุนกลับบ้านครั้งนี้ถูกระบุว่ามากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนฤศราคินิมานไทย PBS รายงาน